BPN ทุ่ม 1.2 พันล้านพลิกโฉมเซ็นทรัลพระราม2ก้าวสู่ Regional Mall อันดับ1ของกรุงเทพตอนใต้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN ทุ่มเงิน 1,200 ล้านบาทปรับโฉมใหม่ห้างเซ็นทรัลพระราม2ตั้งเป้าดึงทราฟฟิกเพิ่ม 30% การทุ่มงบปรับโฉมใหม่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2ในครั้งนี้นับเป็น strategic shift ด้วยกลยุทธ์การสร้างแลนด์มาร์ค destination ทุกหัวมุมเมืองสำคัญของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพื่อก้าวสู่การเป็น regional mall อันดับ1ของกรุงเทพตอนใต้ด้วย mall ambiance ใหม่ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตใหม่ให้กับประชาชนทั้งหมดและเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวเข้ากับศูนย์การค้าแบบ Seamless ให้กับลูกค้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาในศูนย์โดยดึงเอาแมกเนตสำคัญที่ตอบโจทย์ความเป็นที่สุดในทุกด้านอาทิ Food Destination ที่ดีที่สุดแฟชั่นกีฬาครอบครัวและเทคโนโลยีต่างๆมาพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม Zero Carbon